เอาไปดูต่อกันที่พระเอกใจบุญณเดชน์กันบ้างดีกว่านะคะดิฉันก็อยากจะทำบุญร่วมกับเขาจังเลยเผื่อว่าชาติหน้าฉันใดจะได้เกิดมาสวยเสี้ยวน้องทายาทก็ดีเออนี่แหละค่ะก็อย่างที่บอกไปว่าณเดชน์เนี่ยเป็นพระเอกสายบุญอยู่แล้วนะคะพอเกิดสถานการณ์โควิดแบบนี้แน่นอนว่าณเดชน์ก็เป็นอีกคนนึงค่ะที่ตั้งใจเลยนะคะจะร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอพยาบาลต้านโควิด-19บริจาคไปเนี่ยทั้งหมดตอนนี้6โรงพยาบาลนะคะกระจายกันไปตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเลยค่ะได้แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะคะบริจาคไป 400,000 บาทมูลนิธิโรงพยาบาลปัตตานีอีก 400,000 บาทค่ะ โรงพยาบาลยะลาณเดชให้ไปอีก 400,000 โรงพยาบาลตรังให้ไปอีก 400,000 บาทเช่นเดียวกันรวมไปถึงโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 400,000 บาทและที่จังหวัดบ้านเกิดของณเดชนะคะมูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่นอีก 500,000 บาทนั่นเองค่ะรวมแล้วเป็นเงินบริจาคทั้งหมด 2,500,000 บาทค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะแฟนสาวอย่างน้องยาย่าเองก็ควักกระเป๋าบริจาคไปแล้ว6แห่งเช่นเดียวกันเป็นเงิน3,000,000 บาทเลยทีเดียวค่ะถือว่าเป็นคู่บุญกันนะคู่นี้เนี่ยเออสายบุญทำบุญเห็นสถานการณ์ใครเดือดร้อนไม่ได้เลยก็เป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณแทนพี่ๆน้องๆทุกคนเลยนะคะนี่ถ้าอยากเป็นคู่ณเดชน์เนี่ยมีไหม3,000,000อ่ะไปบริจาคร่วมกับเขาดิฉันมีหน้าที่กดไลค์ถูกใจเวลาคนทำดีพอทำแค่นั้นก็พอนะคุณ